สวัสดีค่ะปอนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้ปอนมากับเค้กโยเกิร์ตนะคะนี้ฟูปูดสวยน่าทานมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะไขมันต่ำนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะเนื้อเค้กด้านในนะคะก็นุ่มฟูเบามากๆค่ะใส่ไข่ไก่นะคะ3ฟองลงในอ่างผสมค่ะตำด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะวานิลาเล็กน้อยค่ะเราจะผสมนะคะจนน้ำตาลทรายละลายดีส่วนผสมมีลักษณะข้นนะคะสีอ่อนลงและฟูค่ะเมื่อมั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่ส่วนของโยเกิร์ตลงไปนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะใส่โยเกิร์ตส่วนที่เหลือลงไปค่ะผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเราจะทยอยใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็ผสมไปด้วยนะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะในระหว่างที่เราผสมจากนั้นนะคะเราจะทยอยเติมนมแล้วก็ผสมไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราจะร่อนแป้งและผงฟูลงไปนะคะแป้งเค้กค่ะผงฟูค่ะค่อยๆร่อนลงไปนะคะเมื่อร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปแล้วนะคะใช้หัวตีคนเล็กน้อยก่อนนะคะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมานะคะเวลาที่เราผสมจากนั้นผสมแค่พอหมดผงแป้งและส่วนผสมเข้ากันดีค่ะไม่ผสมนานนะคะไม่อย่างนั้นเค้กจะเหนียวและแน่นนะคะปาดอ่างนะคะเช็คดูอีกรอบนึงว่าผสมทุกอย่างเข้ากันดีปาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะให้ถึงก้นนะคะว่าส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นเดี๋ยวเราเตรียมใส่พิมพ์แล้วก็เตรียมอบค่ะนะคะจากนั้นตักเบทเทอร์ใส่ลงไปในพิมพ์นะคะคุณใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะแปดช่องนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใครมีพิมพ์แบบไหนพิมพ์มัฟฟินก็ใช้ได้นะคะระยะเวลาอบก็ดูตามขนาดของพิมพ์นะคะพิมพ์ใหญ่ก็อบนานหน่อยนะคะพิมพ์เล็กก็สุกไวกว่านะคะกระดาษไข่จะรองก็ได้ไม่รองก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณภาพของพิมพ์นะคะถ้าใครกลัวติดไม่อยากแซะพิมพ์ให้เทฟลอนเป็นรอยก็รองเอาไว้ก็ดีค่ะตอนนี้ก็เทเบเตอร์ใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะปกตินะคะสูตรนี้จะได้12ถ้วยมัฟฟินนะคะจากนั้นนะคะด้านบนตกแต่งด้วยผลไม้แช่แข็งผลไม้แห้งหรือถั่วได้ตามชอบเลยค่ะถ้าใครจะใส่ผลไม้แห้งแบบพวกลูกเกดนะคะแช่น้ำก่อนนะคะแล้วบีบให้แห้งนะคะก่อนใส่จากนั้นนะคะนำโขลกได้เลยค่ะใช้ไม้แหลมนะคะเทสสุกนะคะจิ้มลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้จิ้มอันที่ปูดที่สุดแล้วดึงขึ้นมาไม้สะอาดนะคะไม่มีเศษเค้กติดแสดงว่าสุกดีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งเค้กเอาไว้ในพิมพ์นะคะ3-5 นาทีนะคะเพื่อให้เขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งค่อยเอาออกจากพิมพ์นะคะเวลาลองกระดาษเนี่ยให้ลองมีขอบมีชายแบบนี้นะคะนิดหนึ่งเวลายกขึ้นมาจะได้ยกง่ายๆนะคะนี่แบบนี้